ไพ่ใบสำคัญจับพิรุธพักส้มใหม่เหตุไฉนเมินไหมเลือกไพ่แท่งติ่งหรือจะเป็นดีลลับระหว่าง2ผู้นำจิตวิญญาณย้อนอดีตแวดวงขบวนการนักศึกษาไทยจะพบว่าปี2519ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนท.ปิดฉากลงด้วยเหตุการณ์6ตุลา2519โดยสุดถ่ำแสงประทุมปัจจุบันส.ส.เพื่อไทยเป็นเลขาสนท.คนสุดท้ายปี2527หลังยุคเราไม่มีเวลาทะเลาะ กันอีกแล้วภายใต้ประชาธิปไตยครึ่งใบได้กำเนิดสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือสนนท.เลขาสนนท.คนแรกคือชัดชัยอัครมณีจากธรรมศาสตร์และสนนท.ปิดฉากลงปี2556เลขาคนสุดท้ายคือสุภัทรอาสาศรีจากรามคำแหงปี2538เลขาสนนท.ชื่อสุริยสัยกตศิราจากมอเกษตรปัจจุบันคณบดีมอรังสิตรองเลขาสนนท.ขณะนั้นคือธนพลอิ๋วสกุลบก.ฟ้าเดียวกันมันสมองคนสำคัญของเครื่องจักรสีส้มปี2541เลขาสนนท.คือต๋อมชัยธวัฒน์ตุลาธนจากจุฬาปัจจุบันคืออดีตหัวหน้าพรรคก้าวไก่หมัดหมากปี2543เลขาสนนท.คือติ๋งสรายุทธใจหลักจากมอเกษตรรองเลขาคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจจากธรรมศาสตร์ปัจจุบันคือผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคสีส้มวัน2วันนี้ช่วงการเปลี่ยนผ่านจากพรรคก้าวไกลเป็นพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลและจะเป็นพรรคประชาชนในชั่วข้ามคืนหลายสื่อนำเสนอภาพไอ้หนุ่มผมยาวมาเซอร์3คนยืนกอดคอกันประกอบด้วยต๋อมเอกติ่งไฮไลท์การเปลี่ยนแปลงของพรรคสีส้มในนามพรรคประชาชนยุคสามเหลี่ยมหัวกลับรอบนี้นอกเหนือจากเซอร์ไพรส์เล็กๆที่พรรคส้มไม่เลือกไหมสิริกัญญาตันสกุลแต่เลือกเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแล้วอีกไฮไลท์ที่ต้องขีดเส้นใต้5เส้นก็คือการที่เอกธนาธรดันเพื่อนเลิฟที่อยู่หลังบ้านเป็นผอ.พรรคอนาคตใหม่ก้าวไก่อย่างแข็งแรงมา 5-6 ปีอย่างติ๋งสรายุทธมาเป็นเลขาธิการพรรคนับเป็นการทิ้งไพ่ใบสำคัญติ๋งสรายุทธเป็นคนใต้ที่มีอัธยาศัยไมตรีและความรู้ความสามารถดีมากคนหนึ่งที่สำคัญช่วยเหลือดูแลธุรกิจที่สปป.ลาวของธนาธรและครอบครัวมาหลายปีดีดักก่อนถูกดึงเข้ามาช่วยงานการเมืองการลากสรายุทธมายืนอยู่แถวหน้าบนตำแหน่งสำคัญก็เพื่อให้ช่วยประคับประคองหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่แม้จะมีแสงในตัวเองระดับหนึ่งแต่ความเฉียบคมและกลมกล่อมทางการเมืองยังไม่น่าจะเพียงพอผู้นำทางจิตวิญญาณพรรคส้มจึงต้องยอมงัดไพ่ใบสำคัญมาเล่นเพื่อให้พรรคสีส้มเดินหน้าต่อไปรอท้องฟ้าสีทองพ่องอำไพในปี2573ที่วันที่คนชื่อธนาธรพ้นโทษวันเว้นวรรค10ปีแต่นักสังเกตการทางการเมืองและ FC ของพรรคส้มจำนวนไม่น้อยเสียได้ที่พรรคไม่เลือกไหมสิริกัญญามาเป็นแม่ทัพประกบประดาบหรือเปรียบเทียบกับนายน้อยแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้ชนะกันแบบเห็นบางคนบางกลุ่มก็อดที่จะอดคิดไม่ได้ว่าหรือนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งดีลลับระหว่าง2ผู้นำทางจิตวิญญาณที่ชื่อชักสินกับธนาธร